ครับต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้เรคคอร์ดแล้วนะครับหลังจากที่เราได้บันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาทําการตัดต่อนะครับตัวไฟล์วิดีโอที่เราได้บันทึกมานะครับลองมาดูนะครับว่าเรามีวิธีการอย่างไรนะครับหลังจากที่เราได้สต็อปนะครับตัวเรคคอร์ดนะครับเราได้หยุดการบันทึกแล้วนะครับแล้วก็ได้ตั้งชื่อไฟล์แล้วก็เซฟเก็บไปแล้วนะครับก็จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมานะครับถามว่าคุณต้องการที่จะทำอะไรนะครับโดยปกติเนี่ยโปรแกรมก็จะกำหนดไว้ที่นะครับให้เราทำการตัดต่อนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือให้เราคลิกที่ปุ่มโอเคนะครับก็คือเราจะทำการตัดต่อนะครับหลังจากที่ได้มีการบันทึกแล้วคลิกที่ปุ่มโอเคนะครับเมื่ออีพอร์ตเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีหน้าต่างขึ้นมานะครับปรากฏขึ้นมานะครับเพื่อให้เราเลือกว่าเราจะทําการตัดต่อหรือเราจะโปรดิวไฟล์เนี่ยนะครับออกไปใช้งานในระบบใดนะครับจะมีนะครับอันที่1ก็คือในรูปแบบของเว็บนะครับอันที่2ก็คือในรูปแบบของ CD นะครับ3ก็คือว่าเป็นรูปแบบของบล็อกนะครับหรือจะเป็น iPod นะครับและหัวข้อสุดท้ายนะครับก็คือเราสามารถที่จะเลือกรูปแบบได้ทั้งหมดนะครับทุกๆรูปแบบรวมกันนะครับในที่นี้นะครับเราจะเลือกเป็นแบบเว็บก่อนนะครับครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องมือนะครับที่อยู่ในส่วนของโปรแกรม Camtasia Studio นะครับว่ามีเครื่องมืออะไรบ้างนะครับเครื่องมือนะครับในโปรแกรม Camtasia Studio นะครับก็จะประกอบด้วยหลักๆอยู่ด้วยกัน4ส่วนนะครับส่วนแรกจะเป็นของ task list นะครับตรงนี้จะเป็นส่วนที่ใช้ในการเก็บรวบรวมนะครับเครื่องมือหรือว่าคำสั่งที่ใช้ในการทำงานนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของการ add นะครับคือการนำไฟล์ต่างๆนะครับเข้ามาสู่โปรแกรมนะครับเช่น import media นะครับตรงนี้เราก็ใช้ในการ import ไฟล์ต่างๆนะครับเข้ามาในตัวโปรแกรมนะครับTitle Clip นะครับเราสามารถที่จะสร้าง Title Clip ได้นะครับจากเมนูของ Title Clip นะครับ Voice Narration นะครับคือการบันทึกเสียงนะครับถ้าต้องการที่จะบันทึกเสียงเพิ่มเติมนะครับเราก็เลือกจากเมนูคำสั่งตรงนี้ได้นะครับ Record Camera นะครับอาจจะมีการบันทึกนะครับตัวไฟล์วิดีโอของอาจารย์นะครับจากกล้องที่อยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับถัดมานะครับจะเป็นส่วนของคลิปบินนะครับคลิปบินตรงนี้จะเป็นลักษณะเหมือนกับไลบรารีนะครับที่เก็บมีเดียต่างๆที่เราได้ import เข้ามาในตัวโปรแกรมนะครับส่วนต่อไปนะครับจะเป็นส่วนของหน้าจอแสดงผลนะครับตัวหน้าจอแสดงผลนี้ก็จะแสดงผลตัวไฟล์วิดีโอที่เราได้บันทึกเข้ามานะครับรวมถึงหน้าจอนะครับที่จะแสดง output นะครับหรือว่าไฟล์วิดีโอที่เราได้ตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะดูได้จากหน้าจอแสดงผลนะครับและส่วนสุดท้ายนะครับส่วนที่สำคัญและส่วนที่เราต้องทำงานในส่วนนี้ก็คือส่วนของไทม์ไลน์นะครับไทม์ไลน์ตัวนี้นะครับซึ่งเราจะใช้ในการตัดต่อนะครับขั้นตอนนะครับวิธีการทำการตัดต่อก็คือว่าเมื่อเราได้ import ตัวไฟล์ record นะครับเข้ามาในตัวโปรแกรม Camtasia Studio แล้วนะครับจะสังเกตว่าในคลิปบินนะครับจะปรากฏนะครับตัวชื่อไฟล์วิดีโอที่เราได้บันทึกเข้ามานะครับปรากฏอยู่นะครับตรงนี้ก็คือให้เราคลิกนะครับลากไฟล์วิดีโอนะครับลงมาวางบนไทม์ไลน์นะครับและเราจะสามารถทำการตัดต่อได้จากบนไทม์ไลน์ตรงนี้นะเครื่องมือบนไทม์ไลน์วิธีการตัดต่อเนี่ยนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับวิธีการแบบแรกเนี่ยนะครับวิธีการตัดนะครับส่วนที่เราเลือกทิ้งนะครับวิธีการนี้นะครับก็ให้เรานะครับเลือกพื้นที่ที่จะทำการตัดนะครับโดยให้เรานำเมาส์นะครับไปคลิกนะครับบนตำแหน่งใดๆนะครับบนไทม์ไลน์
ในตำแหน่งที่เราต้องการที่จะตัดนะครับจากตัวอย่างนี้นะครับเราอาจจะต้องเปิดฟังดูก่อนนะครับว่าเราจะตัดวิดีโอในช่วงไหนนะครับเช่นในส่วนของส่วนเริ่มแรกนะครับส่วนที่เรายังไม่ได้ทำการพรีวิวตัวไฟล์ PowerPoint นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะตัดในส่วนนี้ทิ้งนะครับเพราะนั้นก็ให้เราคลิกที่ปุ่ม Play นะครับเพื่อเลื่อนดูตำแหน่งนะครับว่าวิดีโอไฟล์ PowerPoint ของเรานั้นนะเราเริ่มเปิดพรีเซนต์เมื่อไหร่นะครับช่วงใดและเราจะทำการมาร์กจุดนั้นไว้นะครับกำหนดจุดนั้นไว้ตอนนี้นะครับเราได้ตำแหน่งแล้วนะครับว่าตัวไฟล์ PowerPoint ของเราเริ่มพรีวิวในตำแหน่งจุดนี้นะครับที่26วินาทีนะครับเราก็นะครับคลิกเมาส์นะครับแล้ว drag นะครับลากให้คลุมพื้นที่ไปด้านหน้านะครับส่วนตรงนี้ก็คือพื้นที่วิดีโอที่เราจะตัดทิ้งนะครับซึ่งเป็นส่วนที่เราไม่ต้องการนะครับเมื่อเรา select แล้วนะครับก็ให้คลิกที่ปุ่ม cut select นะครับที่เป็นรูปแบบการด้านบนทำลายตรงนี้นะครับคลิกตอนนี้ก็จะเห็นว่าตัววิดีโอที่เราได้ select ไว้นะครับถูกตัดไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ถ้าเราเพลย์ก็จะเห็นว่าวิดีโอนั้นก็จะเริ่มเล่นนะครับตั้งแต่ที่ PowerPoint มีการกดปุ่ม Present แล้วนะครับอันนี้คือวิธีการตัดแบบแรกนะครับต่อไปเรามาดูวิธีการตัดแบบที่2นะครับการตัดแบบที่2นี้เนี่ยเราจะทำการตัดนะครับแล้วนำส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวคลิปวิดีโอเนี่ยออกไปนะครับและส่วนท้ายของวิดีโอเนี่ยนะครับจะวิ่งเข้ามาชนให้โดยอัตโนมัติหรือเราอาจจะเอาวิดีโออื่นนะครับเข้ามาต่อนะครับอันนี้มีวิธีการตัดก็ง่ายๆนะครับไม่ยากอันดับแรกนะครับเหมือนเดิมก็คือเราจะต้องทำการเลือกพื้นที่ที่เราจะตัดซะก่อนนะครับจากตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างนี้นะครับจะเห็นว่าในช่วงวิดีโอช่วงนี้นะครับจะมีไดอะล็อกบล็อกของโปรแกรมขึ้นมานะครับซึ่งเป็นส่วนที่เราไม่ต้องการนะครับซึ่งตัวนี้เราจะตัดวิดีโอในช่วงนี้ทิ้งนะครับก็ให้เราคลิกนะครับนำเมาส์ไปคลิกในตำแหน่งก่อนที่ตัวไดอะล็อกบล็อกจะขึ้นนะครับก็คือว่าเราจะตัดในส่วนต้นนะครับและตัดส่วนท้ายนะครับและนำส่วนตรงกลางเนี้ยออกนะครับเพราะนั้นตอนนี้เรากำหนดส่วนต้นได้แล้วนะครับเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่มสปริตตอนนี้จะเห็นว่าวิดีโอของเราจะถูกแยกเป็น2ส่วนเห็นไหมครับคลิกดูนะครับซ้ายขวาจะถูกแบ่งเป็น2ส่วนแล้วนะครับต่อไปนะครับก็ให้เราเลือกนะครับตำแหน่งที่เราต้องการจะตัดออกนะครับจากตัวอย่างนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ48วินาทีนะครับเราเลือกพื้นที่ได้แล้วนะครับก็คลิกที่ปุ่ม select อีกครั้งหนึ่งคลิกที่ปุ่ม split อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เห็นว่าวิดีโอของเราแบ่งเป็น3ส่วนนะครับส่วนตรงกลางนี้นะครับเป็นส่วนที่เสียนะครับที่เราต้องการจะลบทิ้งนะครับเราก็คลิกนะครับที่ส่วนตรงกลางนะครับแล้วคลิกที่ปุ่ม delete ได้เลยตอนนี้จะเห็นว่าตัววิดีโอนะครับก็จะถูกตัดนะครับและส่วนท้ายนะครับที่มีการตัดแล้วนะครับก็จะเข้ามาต่อให้โดยอัตโนมัตินะครับอันนี้คือการตัดและการต่อนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราใช้งานบ่อยๆนะครับบนไทม์ไลน์ก็คือเครื่องมือซูมอินซูมเอาท์นะครับตรงนี้นะครับเราจะใช้ในการซูมนะครับเพื่อขยายไทม์ไลน์ให้กว้างขึ้นนะครับซึ่งเราจะได้สามารถลงไปทำงานนะครับในรายละเอียดเนี่ยได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะในบางครั้งนะครับเราทำการบันทึกวิดีโอเป็นระยะเวลายาวๆนะครับตัวไทม์ไลน์ตรงนี้เนี่ยก็จะมีระยะเวลายาวตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำการที่จะขยายเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับจะสังเกตว่าเวลาบนไทม์ไลน์นั้นก็จะแสดงออกมานะครับว่าขณะนี้เราอยู่ที่วิดีโอที่เวลาเท่าใดนะครับ
จะมีเวลาบอกอยู่ซึ่งการย่อขยายสเกลบนไทม์ไลน์นี้จะไม่มีผลกับตัวไฟล์วิดีโอนะครับเป็นเพียงการขยายพื้นที่การทำงานให้ทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือวิธีการทำงานขั้นตอนในส่วนของการตัดต่อนะครับต่อไปนะครับเราอาจจะใส่ไตเติ้ลเข้าไปนะครับไตเติ้ลที่จะเป็นหัวเรื่องนะครับตรงนี้ก็ให้คลิกที่เมนูนะครับ Title Clip นะครับอยู่ในช่องของ Add นะครับในโคลัมน์ของ Task Listนะครับคลิกที่คำสั่ง Title Clip นะครับคลิก1ครั้งนะครับเสร็จแล้วนะครับในช่องพื้นที่ตรงนี้นะครับคือช่องพื้นที่ text ตรงนี้ให้เราพิมพ์ข้อความนะครับที่เราจะสร้างเป็น title นะครับตรงนี้เราสามารถที่จะเลือกสีของตัวอักษรได้นะครับจากตัวอย่างนี้นะครับผมก็จะสร้างไตเติลนะครับที่ชื่อว่า Digital Camera ปรับขนาดตัวอักษรนะครับเสร็จแล้วนะครับก็คลิกที่ปุ่มโอเคตอนนี้จะเห็นว่าในคลิปบินของเรานะครับก็จะมีตัวคลิปวิดีโอตัวหนึ่งนะครับขึ้นมาตัวนี้ก็คือตัวไตเติลนั่นเองนะครับวิธีการนำตัวไตเติลตัวนี้ไปใช้นะครับก็เช่นเดียวกับตัวไฟล์วิดีโอนะครับก็คือให้เราคลิกนะครับแล้วลากตัวไตเติลตัวนี้นะครับไปวางนะครับจากตัวอย่างนี้นะครับเราจะสร้างเป็นไตเติลใช่ไหมครับเราก็จะนำตัวคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับไปวางไว้ในส่วนต้นเลยนะครับเริ่มแรกเลยเสร็จแล้วลองคลิกที่ปุ่มเทดูครับตัวนี้ก็จะปรากฏตัวไตเติลขึ้นมานะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวไตเติลกับตัววิดีโอนั้นเนี่ยก็จะขึ้นมานิ่งๆ นะครับเราสามารถที่จะใส่ทรานซิชันนะครับใส่เอฟเฟคใส่ทรานซิชันให้กับการเปลี่ยนภาพได้นะครับวิธีการใส่ทรานซิชันก็คือให้เราคลิกที่เมนูทรานซิชันนะครับในบล็อกนะครับที่ชื่อว่า Edit นะครับคลิกที่ปุ่ม transition ครับตัวนี้ก็จะปรากฏรูปแบบของ transition ขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะคลิกเลือกดูได้นะครับdouble click นะครับเราก็จะเห็นรูปแบบของ transition นะครับแสดงในหน้าจอแสดงผลนะครับลอง double click เลือกรูปแบบของ transition นะครับเมื่อเราเลือกรูปแบบของ transition ที่เราพอใจแล้วนะครับเราก็คลิกนะครับลาก transition นะครับมาวางในไทม์ไลน์นะครับบนไทม์ไลน์นี้นะครับเราจะวางอยู่ระหว่างภาพที่1กับภาพที่2หรือเราจะวางระหว่างคลิปที่1กับคลิปที่2นะครับเพราะนั้นตัว transition เนี่ยเราจะวางในตำแหน่งตรงกลางนะครับเพื่อเป็นเอฟเฟคในการเปลี่ยนภาพนะครับจากภาพที่1มาภาพที่2นะครับเสร็จแล้วนะครับคลิกที่ปุ่ม Finish ด้านบนลองกดปุ่ม Play นะครับเพื่อดูตัวอย่าง Transition ทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยน Transition นะครับเป็นรูปแบบอื่นเราก็คลิกที่เมนูคำสั่ง Transition อีกครั้งหนึ่งนะครับและเลือก Transition แบบอื่นเข้ามานะครับคลิกแรกลงมาวางนะครับคลิกที่ปุ่ม finish เสร็จแล้ว play ดูอีกครั้งนะครับตอนนี้รูปแบบ transition ของเราก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับตัว transition เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะใส่ได้นะครับตรงรอยตัดนะครับหรือว่ารอยต่อระหว่างคลิปวิดีโอที่1กับคลิปวิดีโอที่2นะครับเราจะใส่ตัว transition เนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับเพราะนั้นถ้าอาจารย์ต้องการที่จะใส่ transition ในตำแหน่งใดนะครับในตำแหน่งนั้นเนี่ยจะต้องมีรอยต่อนะครับมีรอยต่อหรือว่ามีรอยตัดซะก่อนนะครับ
จากตัวอย่างนี้นะครับผมก็จะใส่ transition นะครับในช่วงตำแหน่งเวลาที่ประมาณ50วินาทีนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คลิกที่เมนูคำสั่ง transition นะครับจากนั้นนะครับก็คลิกเลือก transition นะครับแล้วนำมาวางบนทำลายนะครับคลิกที่ปุ่ม finish คลิกที่ปุ่ม play ครับเพื่อดูตัวอย่าง transition ครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงขั้นตอนของการ edit ไปเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนของการตัดต่อนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนของการ produce file นะครับคือการ process file นะครับหรือว่า produce file นะครับเพื่อนำไปใช้งานบนระบบ e-learning หรือว่าไปใช้งานบนอุปกรณ์มือถือต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อไปนะครับว่ามีขั้นตอนวิธีการอย่างไร